ในระหว่างนี้เรามีทางเลือกการลงทุนมาฝากอีกหนึ่งรูปแบบนะครับก็คือหุ้นกู้จากทางกลุ่ม True ลองมาดูกันครับว่ามีหลากหลายอายุนะครับแล้วการจ่ายผลตอบแทนก็เป็นผลตอบแทนที่คงที่มีตั้งแต่ร้อยละ 3.15 ถึง 4.3 ต่อปีจะเข้าสู่ตลาดเปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไปได้ประมาณเดือนหน้านะครับข้อมูลจากคุณยุพาลีวงเจริญครับหัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงินของบมจ. True Corporationให้ข้อมูลว่ากลุ่ม True ยังคงมุ่งหน้าสู่การเป็นเทคคอมพานีครับตอกย้ำการเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิตอลครบวงจรที่เติบโตอย่างยั่งยืนครับด้วยความสำเร็จในการทำธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็อย่างที่เราเคยรายงานให้ได้ทราบว่า True ได้คะแนน DJSI สูงสุดในโลกในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมต่อเนื่องเป็นปีที่4ก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจแล้วก็พัฒนาองค์กรให้เติบโตไปกับคนไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับล่าสุดทางกลุ่ม True เตรียมจะออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนะครับ Public Offering เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และหรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนดครับใช้ในการชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แล้วก็ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทด้วยสำหรับหุ้นกู้ True Corporation รอบนี้เตรียมเสนอขาย4ชุดด้วยกันครับและกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ก็จะประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อายุ3ปีครับอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ถึง 3.25 ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่2อายุ4ปีซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นกู้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 3.55 ถึง 3.65 ต่อปีครับหุ้นกู้ชุดที่3อายุ5ปีผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 4 ถึง 4.05 และหุ้นกู้ชุดที่4อายุ5ปี9เดือนครับซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดถ่ายถอนหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ 4.2 ถึง 4.3 ต่อปีหุ้นกู้ดังกล่าวรวมถึงบริษัท True Corporation ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิตคงที่จากบริษัททวิสต์เรตติ้งจำกัดเมื่อ11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับทรูคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันที่15ถึง17มีนาคม2565โดยกำหนดจำนวนจองซื้อขั้นต่ำไว้ที่ 100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทครับขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานก.ล.ต.ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามรายละเอียดผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้5แห่งได้นะครับก็คือธนาคารกรุงเทพหรือจองซื้อผ่านทางออนไลน์ผ่านทางบัวหลวง mbanking ธนาคารกสิกรไทยครับบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน KMY Invest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าวและนิติบุคคลจองซื้อผ่านสาขาและสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่าจะจองซื้อผ่านทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน SCB Easy ก็ได้ธนาคาร CIMB ไทยสามารถจองซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่แอป CIMB ไทย Digital Banking และธนาคารทหารไทยธนชาติซึ่งตอนนี้เปิดจองเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นนะครับเราจะพักกันครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเรากันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสักครู่เดียวกลับมาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ